เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับแหมเจอกันมานี่ลูกจะบวชแล้วคุณผู้ชมนะป้อมเพชรกับวิวสวัสดีครับน้องๆครับถามตรงเถอะเจอกันกี่รอบแล้วป้อมเพชร3รอบแล้วแล้วรอบ4อ่ะ3รอบนี้ผ่านมาเป็นไงบ้างของเราชนะ2ครั้งแพ้1ครั้งนะครับก็เจอกันมารู้แหละรู้ทางกันดีนะครับวันนี้ครับป้อมเพชรเตรียมตัวอะไรบ้างเป็นไงบ้างเกี่ยวกับการเตรียมตัวเราเป็นหมัดตีเข่าก็ครบเครื่องเห็นบอกว่ามาซ้อมอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ยเสริมหมัดเสริมศอกมาเยอะเลยดิใช่ไหมดุดันกว่าเดิมสรุปเราวันนี้เนี่ยจะวางแผนจัดการเจ้าวิวยังไงไปดูบนเวทีโอ้โหอุบไตแล้วถามที่ไรไม่เคยตอบสักทีดูเวทีอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้วิวนี่เขาก็เสริมมานะหมัดศอกแรงเลยเปล่าถามโอ้โหป้อมเพชรเดี๋ยวนี้มันร้ายถามก็ดูก่อนว่าเขาจะแลกกับผมหรือเปล่าเพื่อนซีกันด้วยใช่ไหมร้อยเดียวคนนี้นะครับน้ำหนักถามเรื่องน้ำหนักนิดนึงเป็นไงน้ำหนักเราต่อเท่าไหร่วันนี้ผมไม่บอกว่าไม่สนใจไม่ร้อยสิบเจ็ดนะร้อยสิบเจ็ดที่คิดว่าโอเคไหมสำหรับเราอ่ะโอเคเลยเป็นน้ำหนักที่เก่งที่สุดต่อหรือแต่ลดเท่าไหร่ตาช่างมันแพ้กันอย่างนี้อย่างนี้ทุกทีลดไป 1.4 ตอนนี้เรียบร้อยแล้วซ้อมอยู่สิบหนึ่งร้อยนี่ป้อมอะไรบ้างครับป้อมจงอางดำป้อมบุติชัยป้อมเล็กสมสกุลได้ไหมโอ้โหเล็กสมสกุลป้อมไม่ไหวนะตกใจนึกว่าป้อมเล็กสมสกุลเนี่ยต้องข้ามเลยก็วันนี้เตรียมหมัดเตรียมศอกมาแลกกับเขาอ่ะเมื่อกี้บอกให้ไปถามเขาใช่ไหมเดี๋ยวไปถามเลยว่าจะแลกไหมป้อมเล็กบอกว่าไปถามวิวดูสวัสดีครับวิวเขาลูกหล่อเขาบอกว่าจะแลกเลยไหมมีน้องมาไปแล้วแลกก็แลกเนี่ยป้อมเอาวะล่ะยกไหนเดินยกไหนดีวิวหรือว่าจะไม่เดินยกสี่โอ้ยกสี่ไอ้ป้อมได้ยินแล้วนะป้อมนะยกสี่อ่ะเขาท้าแลกอย่าหนีนะถูกต้องไหมตอนนี้ที่เก็ตโกศลครับผู้ป้องผู้ซ้อมมีใครบ้างครับน้องมีชดชัยเป็นเรื่องบุญแล้วก็ช่วยกันโอ้ยหลายคนเลยนะครับเพื่อนๆตัวใหญ่ๆก็ช่วยป้อมกันนะครับผลงานครับหลังๆวิวเป็นไงบ้างแพ้ชนะใครบ้างน้องสารทีเรื่องจ่ายของวัชรพลพิชิตโอ้ยวันนั้นวัชรพลก็เราพิชชนะนี่ใช่ไหมวันนี้ป้อมจะไปเหลืออะไรนะหนักๆอย่างวัชรพลยังเสร็จเลยยิ้มแย่ๆเลยดิยิ้มแย่ๆน้ำหนัก117ปอนด์ครับสำหรับวิวเนี่ยวันนี้โอเคไหมของป้อมบอกว่าวันนี้เป็นเวทเก่งของเขาเลยก็โอเคไปกันมาก็ปล่อยขึ้นมาปกติวิวต่อยอยู่เท่าไหร่115ปกติอยู่115 116เองนะครับอุ้ยแต่ตัวโตนะคุณผู้ชมครับดูรูปร่างครับปกติต่อยอยู่115 116วันนี้ปล่อยขึ้นมา117นะไม่เสียเปรียบมั้งไม่เสียเปรียบหน้าตาช่างลดเท่าไหร่อ่ะเมื่อเช้าปอนด์.2ลดปอนด.2โอ้โหพอๆกันคนนู้นปอนด.4ครับป้อมเพชรส่วนวิวนี่ปอนด.2คนจังหวัดไหนครับวิวจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีเลยนะครับฝากพี่น้องชาวจันทบุรีครับแล้วก็แฟนคลับของวิวเก็ตโกศลวันนี้มาตามเชียร์หน่อยภาคที่4แล้วกับป้อมเพชรไหวไม่ไหวบอกหน่อยเป็นเพื่อนกันด้วยแฟนคลับเชียร์ให้กำลังใจครับอยากจะมาเชียร์อยากจะบอกจะป้อมกันแล้วกี่มีอะไรจะบอกกันไหมก็ส่วนมองหน้าเพื่อนมองหน้าเออสู้กันบนเวทีนะค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับของวิวครับ 55,000 ประมาณ 55,000 นะครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้18น้ำหนักปล่อย57นี่ปล่อย57นะครับป้องเพชรครับน้องชายเราอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เนี่ย19นะครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ยกประคนชัยนี่ใช่ไหมน้องชายเราชนะไปแล้วนะแสงชัยน้อยถ้าวันนี้แพ้นี่อายน้องเลยนะครับอ้าวฝากพี่น้องประคนชัยครับป้องเพชรครับให้มาเชียร์หน่อยพี่น้องชาวคนชัยมาเชียร์ผมด้วยนะวันนี้ผมทำเต็มที่เลยนะค่าตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้ห้าหมื่นน้ำหนักปล่อยกิโล58ประมาณ57เนี่ยแหละ57ครึ่งถึงไหมไม่ได้ประมาณนั้นนะเอาละครับคู่นี้ครับถูกคู่เจอมา3รอบแล้วนะครับป้อมเพชรชนะ2แพ้1นะครับวันนี้ภาคที่4ครับดูเนื้อตัวรูปร่างนี้ได้กันเลยครับ